ะครับว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและข้อกำหนดต่างๆเพื่อที่จะช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งหลายหน่วยงานมีการปรับการให้บริการกับประชาชนหลายหน่วยงานต้องเลื่อนการให้บริการบางประเภทออกไปก่อนทางกรมการขนส่งทางบกก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ปรับการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่และล่าสุดนะครับก็ได้ประกาศเลื่อนเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถออกไปดังนั้นในวันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจิรุธวิสารจิตในเรื่องของการให้บริการประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องขณะนี้ท่านพร้อมที่จะให้รายละเอียดกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับกรมการขนส่งทางบกใช้หลักเกณฑ์อะไรนะครับในการพิจารณาเลื่อนการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและก็ผู้ประจำรถออกไปครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วตั้งแต่วันที่26มีนาเราก็ได้ออกประกาศนะครับมีผลวันที่31มีนาในช่วงที่โรคของโคโรนาไวรัสกำลังระบาดนะครับว่าให้งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการออกฉบับใหม่หรือจะเป็นการต่อใบอนุญาตหรือเป็นการดำเนินการทางด้านใบอนุญาตในด้านอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของการออกใบอนุญาตขับรถเนี่ยมีประชาชนหรือมีคนเนี่ยใช้บริการเป็นจำนวนมากครับก็อาจจะทำให้เกิดการแออัดและการจัดระบบในเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับก็จึงได้กำหนดให้งดนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาในช่วงเดือนเมษาจนกว่าจะมีผลของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคลี่คลายลงนะครับทีนี้พอสิ้นเดือนเมษายนเนี่ยทางกรมก็มีเห็นว่าไอ้มาตรการต่างๆกำลังผ่อนคลายนะครับกำลังผ่อนคลายลงนะครับก็จะเริ่มที่จะให้ประชาชนได้สามารถที่จะมาต่อใบอนุญาตขับรถได้เนื่องจากว่าเห็นว่าการต่อใบอนุญาตขับรถเนี่ยเราได้ออกประกาศไปแล้วว่าให้พี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะต่อใบอนุญาตขับรถเนี่ยสามารถที่จะอบรมผ่านทางระบบe-learning ได้เราก็จะรับเฉพาะคนที่อบรมผ่าน e-learning ซึ่งสามารถเรียนรู้เรื่องของใบอนุญาตขับรถได้ที่บ้านเนื่องจากว่าการต่อใบอนุญาตเนี่ยกำหนดให้มีการอบรม e-learning เพื่อที่จะอัปเดตเพื่อที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่จะมาต่อใบอนุญาตนะครับเราก็ได้กำหนดให้ระบบให้ประชาชนนั้นอบรมผ่านระบบ e-learning นะครับแต่เนื่องจากว่าพอวันที่1พฤษภาคมเนี่ยพอดีทางสบค.ก็ได้ออกประกาศเกี่ยวกับเรื่องการขยายในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับประกอบกับท่านนายกเองท่านก็ได้ออกข้อกำหนดฉบับที่5นะครับซึ่งได้กำหนดให้ว่า เรื่องของการที่จะรวมตัวชุมนุมกันเป็นจำนวนมากเนี่ยให้งดไว้ก่อนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่างดหรือชะลอการเดินทางระหว่างจังหวัดซึ่งเราทางกรมเองก็ได้พิจารณาแล้วว่าการต่อใบอนุญาตขับรถเนี่ยบางครั้งอาจจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อที่จะไปต่อใบอนุญาตอีกจังหวัดนึงหรือว่าประกาศฉุกเฉินของบางจังหวัดเนี่ยยังมีผลบังคับใช้อยู่นะครับซึ่งอาจจะยังมีการงดการติดต่อราชการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดกก็อาจจะเดินทางข้ามไปต่ออายุใบอนุญาตขับรถในจังหวัดขอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าถ้าเป็นลักษณะนี้งั้นจะต้องขออนุญาตงดของการผ่อนคลายที่จะต่อใบอนุญาตขับรถไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินไปก่อนครับครับประชาชนหลายคนอาจยังเป็นห่วงว่าการเลื่อนเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถออกไปจะมีผลทางกฎหมายหรือว่าในทางการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆเช่นในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงครับครับตรงนี้จริงๆแล้วเราได้แก้ปัญหานี้ไปแล้วตั้งแต่การงดการออกใหม่และการต่อใบอนุญาตตั้งแต่ต้นเดือนเมษาเป็นต้นมานะครับเราก็ได้ขออนุญาตกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าช่วงระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยให้เว้นการจับกุมหรือว่าเว้นของผู้ที่มีใบอนุญาตขาดอายุตั้งแต่วันที่2มกราคม2563เป็นต้นมาครับเพราะฉะนั้นก็คนที่มีใบอนุญาตขาดอายุตั้งแต่ปีนี้นะครับตรงไหนก็ได้นะครับตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาเนี่ยมีนาเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ขับรถได้อยู่แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะอนุโลมให้ครับครับประกอบกับเรื่องของการประกันภัยพี่น้องประชาชนหลายท่านก็เอ๊ะแล้วใบอนุญาตขับรถเนี่ยมีประกันภัยเนี่ยมันจะมีผลยังไงเกิดรถมีการมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับทางคปภ.เองก็ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเรื่องของการ
คุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหมดอายุของใบอนุญาตนะครับใครก็ตามที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วแล้วหมดอายุเนี่ยก็สามารถที่จะคุ้มครองการประกันภัยได้ครับครับแต่ว่ายกเว้นถ้าไม่มีเลยเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีแล้วหมดอายุเนี่ยทางประกันภัยก็ยังให้การคุ้มครองอยู่ครับคนที่ยังไม่เคยมีแล้วก็อยากมีใบขับขี่คงต้องขอความร่วมมือให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องของการออกฉบับใหม่ต้องรอไปก่อนครับรอให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นคลี่คลายลงครับเนื่องจากว่ายิ่งการออกใบอนุญาตใหม่เนี่ยจะต้องมีการอบรมหลายชั่วโมงแล้วก็จะอบรมที่กรมก็ได้หรือจะอบรมที่โรงเรียนสอนขับรถที่กรมกำหนดไว้ก็ได้นะครับทั่วประเทศก็สามารถที่จะดำเนินการได้แต่เรื่องของการอบรมเนี่ยเราต้องให้แน่ใจเรื่องของมาตรการสาธารณสุขต่างๆนะครับก็แล้วก็ต้องไม่ให้มีการแออัดหรือมีการเบียดเสียดนะครับในระหว่างที่ได้รับการหมดลมนะครับแล้วก็ต้องมีมาตรการของสาธารณสุขอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรื่องของการขอใหม่เนี่ยจะขออนุญาตว่าขอให้พ้นสถานการณ์ฉุกเฉินไปก่อนนะครับก็จะเปิดทำการออกใบอนุญาตฉบับใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนครับครับแล้วการให้บริการทำนิติกรรมอื่นๆของประชาชนนะครับขณะนี้ยังคงเป็นไปตามปกติไหมครับครับในส่วนของกิจกรรมการบริการอื่นๆของกรมการขนส่งทางบกก็ยังเปิดเป็นปกตินะครับแล้วก็ได้มีการดำเนินการในมาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มงวดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดกรองอุณหภูมิในการที่จะเข้าติดต่อราชการนะครับการจัดที่นั่งรอคอยก็มีการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า1เมตรนะครับเรื่องของระบบคิวออนไลน์ต่างๆเรื่องของการชำระภาษีนะครับก็เราก็สนับสนุนส่งเสริมให้มีการชำระภาษีผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นๆหรือคนที่มาติดต่อโดยตรงก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยโบกให้สามารถที่จะชำระภาษีรถยนต์เนี่ยผ่านทาง Drive-thru Portex ได้นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องลงจากรถนะครับสามารถที่จะบอกหมายเลขทะเบียนรถแล้วก็สามารถชำระภาษีผ่านทาง Drive-thru ได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีช่องทางของ e-banking ต่างๆที่สามารถแม้กระทั่งสามารถที่จะไปชำระภาษีผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆได้ครับอันนี้เรื่องของนิติกรรมต่างๆเรื่องของทะเบียนรถการโอนรถก็ยังดำเนินการได้ตามปกติแล้วก็ทำมาตรการของสาธารณสุขควบคู่กันไปด้วยครับครับท่านอธิบดีครับในการให้บริการรถสาธารณะขณะนี้มีประเภทใดบ้างที่ยังให้บริการอยู่แล้วก็มีการคุมเข้มมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ยังไงครับครับขออนุญาตแบ่งเป็น2ช่วงแล้วกันนะครับในการให้บริการรถสาธารณะเนี่ยนะครับถ้าเป็นในเขตของจังหวัดต่างๆนะครับอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครก็จะมีขสมกและก็รถร่วมของขสมกเนี่ยให้บริการอยู่ตามปกตินะครับแต่ว่าจะต้องมีการจัดระเบียบในเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งหรือการเว้นระยะห่างนะครับในการที่จะจัดเรียงที่นั่งให้นั่งห่างกันแล้วก็จุดยืนต่างๆให้มีระยะห่างนะครับอันนี้ก็ได้มีการจัดแล้วก็กำชับไปทางขสมกให้มีการดูแลในเรื่องของมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดนะครับรวมถึงรถร่วมขสมกด้วยนะครับส่วนในเรื่องของรถสาธารณะระหว่างจังหวัดเนี่ยนะครับจริงแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีการระงับการเดินทางรถระหว่างจังหวัดในสายยาวๆแทบจะหมดนะครับเนื่องจากว่ารถสายยาวๆต่างๆเนี่ยจะต้องมีการเดินทางไปกลับเนี่ยข้ามคืนนะครับซึ่งก็จะติดในช่วงของเคอร์ฟิวเรื่องของ4 ทุ่มถึง4 ด้วยนะครับก็ในสายยาวต่างๆก็จะมีการงดการเดินทางนะครับก็จะเหลือแต่ในการเดินทางให้บริการแต่สายสั้นๆนะครับรถระหว่างจังหวัดในจังหวัดที่ใกล้เคียงหรือจังหวัดที่เขาไม่ได้มีการออกประกาศให้มีการปิดจังหวัดหรือห้ามเข้าออกจังหวัดนะครับตรงนี้ก็ยังมีรถสาธารณะที่ให้บริการอยู่นะครับประกอบกับรถคุ้มครับไปจังหวัดข้างเคียงที่ไม่เกิน300 กิโลเมตรนะครับก็ยังมีการให้บริการอยู่ครับนอกนั้นก็จะมีการลดการให้บริการซึ่งจริงๆแล้วก็เราก็ให้บริการเท่าที่ประชาชนมีความจำเป็นต้องเดินทางนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนให้มีการเคลื่อนตัวหรือเดินทางข้ามจังหวัดนะครับตามข้อกำหนดของพระท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศไว้ครับเพราะนั้นก็ในการบริการรถสาธารณะก็ในขณะนี้ก็ยังมีเพียงแค่นี้ครับมาถึงช่วงท้ายนี้ท่านอธิบดีมีอะไรที่จะฝากไปยังท่านผู้ฟังบ้างครับเชิญครับครับก็ต้องเรียนว่าเรื่องของการเดินทางโดยรถสาธารณะต่างๆนะครับก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีความไม่สะดวกที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับเพราะว่ารถระหว่างจังหวัดหลายเส้นทางก็ได้งดการให้บริการนะครับส่วนในกรุงเทพมหานครขสมกก็ดีรถร่วมก็ดีก็ยังให้บริการตามปกติแต่ก็ต้องขอความร่วมมือของพี่น้องประชาชนด้วยว่าให้
รักษาระยะห่างนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขหรือคำแนะนำของผู้ประจำรถอย่างเข้มงวดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงๆแล้วก็เราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขนะครับเว้นอย่างเดียวก็มีช่วงที่ก่อนเคอร์ฟิวครับช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มซึ่งจะเป็นรถที่พี่น้องประชาชนต้องอาศัยเดินทางกลับบ้านเนี่ยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ได้กำชับให้ผู้ประกอบการทั้งขสมกและร่วมขสมกเนี่ยได้จัดเตรียมรถอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนนั้นต้องรีบเดินทางกลับบ้านเพราะติดเวลาช่วงของเคอร์ฟิวนะครับเพราะนั้นก็ขอความร่วมมือให้มีการทิ้งระยะห่างแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดครับแล้วก็เชื่อว่าเราก็จะฝ่าฟันไปได้แล้วก็ไม่เกิดโรคระบาดต่างๆในการบริการสาธารณะต่างๆครับครับเช้านี้ขอบคุณท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจิรุธวิสารจิตเป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยกับเราถึงการเดินหน้าให้บริการประชาชนควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ